จากแนวคิดนะครับที่อธิบายไปเมื่อสักครู่ในการถ่ายภาพยนตร์หรือว่ากำกับภาพยนตร์จริงๆเนี่ยนะครับเวลาเราไปโมเดลในโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือว่าซอฟต์แวร์3มิตินะครับมันจะมีแผนผังการทำงานหรือว่าโฟลว์ชาร์ตดังต่อไปนี้นะครับอันดับแรกก็คือว่าโมเดลลิ่งคอร์ดิเนตก็คือเป็นระบบพิกัดนะครับที่เราใช้ในการปั้นตัวละครนะครับหรือตัวอวตารหรือว่าวัตถุต่างๆที่จะไปปรากฏบนภาพซึ่งจุดศูนย์กลางของวัตถุนะครับก็จะเป็นจุดศูนย์กลางของจุดกำเนิดนะของแกนที่เรากำลังปั้นวัตถุนั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าเกิดนักศึกษายังจำบทที่1ได้เราจะเอาตัวละครที่เราตั้งเนี่ยนะไปวางไว้ในฉากอย่างเช่นถ้าเราสมมติว่าจุดกำเนิดของตัวละครเนี่ยอยู่ที่สะดือของพระเอกของตัวละครของคนสักคนหนึ่งนะครับเราก็จะย้ายจุดกำเนิดก็คือสะดือนั่นแหละนะครับจุดศูนย์ศูนย์นั่นแหละไปไว้ที่ตำแหน่งต่างๆที่อยู่บนละครบนโลกของเรานะครับเราเรียกกระบวนการนั้นว่าเป็น modeling transformation เพราะฉะนั้นในฉากของเรานะครับหรือว่าพิกัดของโลกก็จะมีตัวละครจำนวนมากเต็มไปหมดเลยโดยที่ตัวละครแต่ละตัวเนี่ยจุดเริ่มต้นของตัวละครแต่ละตัวก็คือมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่000ทั้งหมดนะครับทีนี้พอเราเอาจุดศูนย์กลางของตัวละครแต่ละตัวไปตั้งในตำแหน่งต่างๆบนโลกเราเรียกพิกัดนั้นว่าเป็นเวิร์ลคอร์ดิเนตแต่ทีนี้เราก็จะเริ่มมีอินเตอร์แอคชั่นกันระหว่างตัวละครแต่ละตัวแล้วก็เขียนลอจิกในเกมว่าตัวละครแต่ละตัวนั้นนะครับจะวิ่งไปทางไหนเมื่อมีการกดเมาส์นะครับเมื่อมีการกดคีย์บอร์ดพิกัดหรือว่าเวิร์ลคอร์ดิเนตของโมเดลนะครับของตัวละครแต่ละตัวก็จะวิ่งจะเลื่อนจะหมุนไปตามนั้นอันนี้ก็จะใช้เทคนิคของการแปลงพิกัดตามที่เราเคยเรียนกันไปในหน้าก่อนหน้านี้จะเลื่อนจะหมุนจะย่อขยายนะครับหรือว่าเป็นการรวมระหว่างเลื่อนหมุนย่อขยายหรือ composite transformation ก็ได้เพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่โลดแล่นอยู่ในโลก3มิติของเราแต่ว่านะครับผู้เล่นนะครับหรือผู้ชมภาพยนตร์เนี่ยหรือผู้เล่นเกมเนี่ยจะยังมองไม่เห็นนะครับเนื่องมาจากว่ามันเป็นสิ่งที่เราสมมุติอยู่ในโลกของจินตนาการนะครับต่อไปเราก็ต้องเอากล้องไปตั้งซึ่งตัวเนี้ยนะครับเราเรียกก็เป็น viewing transformation อันนี้แหละคือที่เราจะเรียนกันเน้นในบทนี้ก็คือ viewing pipeline เราจะเริ่มเอากล้องนะครับถ่ายภาพยนตร์เนี่ยไปถ่ายนะไป capture หรือว่าไปเก็บภาพนะสิ่งที่ปรากฏอยู่ในโลก3มิตินะซึ่งการตั้งกล้องนี้ก็จะเป็นการตั้งกล้องเสมือนนะเสมือนว่าเรากำลังจะไปถ่ายทำภาพยนตร์3มิตินั้นนะครับเราเรียกว่าเป็นการสร้าง viewing transformation ซึ่งคณิตศาสตร์จะค่อนข้างดูเหมือนจะซับซ้อนนิดนึงแต่ถ้าเข้าใจแล้วจะเข้าใจเลยนะอันนี้ค่อนข้างนักศึกษาลองโฟกัสที่ประเด็นนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็น viewing coordinate ก็คือเป็นพิกัดที่เทียบกับกล้องถ้านักศึกษายังจำเรื่องที่เราเปลี่ยนแกนได้ตอนที่เราเรียนสัปดาห์ที่ผ่านๆมาเรามีแกน x แกน y ใช่ไหมครับแล้วเราเปลี่ยนมาเป็นแกน u กับแกน vที่เราบอกว่าเอ๊ะถ้าวัตถุปรากฏอยู่ในพิกัดนะครับแกน x กับแกน y มีค่า x กับค่า y เนี่ยแล้วบนแกน u จะเห็นวัตถุมีพิกัดเป็นเท่าไหร่จำได้ใช่ไหมครับสมัยนั้นน่ะที่เราเรียนกันเนี่ยไอ้พิกัดที่แกน u เนี่ยแล้วก็เป็น viewing coordinate เพราะฉะนั้น viewing coordinate ตัวนี้ก็จะเป็นพิกัดที่มองเทียบกับกล้องเทียบยังไงล่ะก็คือจุดศูนย์กลางของเลนจะกลายเป็นจุดกำเนิดของแกนนี้นะครับแกนที่วิ่งจากเลนนะครับไปหาฉากรับภาพจะกลายเป็นแกนแซดนะครับแกนนอนกับแกนตั้งของกล้องก็จะกลายเป็นแกนนอนกับแกนตั้งของภาพอันนี้แหละเราเรียกก็เป็น viewing coordinate สังเกตว่ามันเดี๋ยวมันจะมีความลึกมาเกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นจะมีวัตถุที่อยู่ห่างจากเลนไปมากวัตถุที่ห่างจากเลนไปน้อยแต่ทุกวัตถุนั้นเวลามองเทียบกันกับกล้องก็จะกลายเป็นในแนวนอนกับแนวตั้งเทียบกับภาพเสมอนะครับหลังจากนั้นนะครับจะมี transformation อีกตัวหนึ่งอันนี้สำคัญนะครับ transformation ตัวนี้จะเป็นตัวบอกว่าแล้ววัตถุที่อยู่ใกล้นะครับวัตถุที่อยู่ไกลมันจะไปรวมกันบนฉากรับภาพยังไงนะท่านนักศึกษาเคยถ่ายภาพมาก่อนจะเห็นว่าถ้าวัตถุมันบังกันนะวัตถุมันบังกันก็คือคนที่อยู่ใกล้คนที่อยู่ไกลเนี่ยจะมองไม่เห็นคนที่อยู่ไกลเพราะว่าคนที่อยู่ไกลจะถูกคนที่อยู่ใกล้บังอันนี้คือลักษณะของการทำ projectionนะเพราะว่าในโลกของกล้องนะครับวัตถุที่อยู่ไกลแสงจากวัตถุที่อยู่ไกลนั้นจะวิ่งมาไม่ถึงเห็นไหมวิ่งมาไม่ถึงก็คือมันจะตกกระทบมันจะตกมาที่คนที่อยู่ใกล้ก่อนแล้วก็เห็นคนที่อยู่ใกล้แต่ยิ่งไปกว่านั้นถ้านักศึกษาเคยเล่นเทคนิคหน้าชัดหลังเบลอก็จะพบว่าวัตถุที่อยู่ไกลจะเบลอกว่าวัตถุที่อยู่ไกลเดี๋ยวเราจะเรียนกันว่าเอฟเฟกต์ตัวเนี้ย
มันเอามาสร้างในคอมพิวเตอร์กราฟิกได้ยังไงนะครับเราเรียกกระบวนการนั้นว่าเป็น projection transformation ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นผลลัพธ์ที่อยู่บนฉากลับภาพบนฟิล์มบน CCD ของเรานะครับหลังจากนั้นเราถึงจะไปใช้ทฤษฎีที่เรียนในบทที่1แปลงเป็นพิกัดที่อยู่บนจอภาพอีกทีว่าใน640 คูณ 480 พิกเซลของเราหรือนะครับ1368 คูณ 7 1368 คูณ 764ของเราเนี่ยมันคือพิกัดอะไรอยู่บนพิกเซลไหนนะครับที่อยู่บนภาพกระบวนการทั้งหมดนะครับจะไม่ใช่ภาพจริงนะจะเป็นภาพสมมุติก็คือเป็นภาพโมเดลกราฟิกก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อกันเป็นเส้นนะครับเป็นโพลีกอนสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นเส้นเป็นโพลีกอนจาก3มิติมันก็จะกลายเป็นเส้นใน2มิติที่ดูเสมือนว่ามันคือวัตถุใน2มิตินะเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจคอนเซปต์ของ2มิติกับ3มิติผมจะให้นักศึกษาดูภาพนี้นะครับสมมุติว่าถ้าเกิดผมวาดวัตถุสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับนักศึกษาจะรู้ได้ไงว่ามันคือ2มิติหรือ3มิติสมองของเราก็จะสั่งว่าอ๋อมันก็คือ2มิติกระมังนะครับแต่ถ้าผมวาดแบบนี้สังเกตนะครับผมวาดบนจอ2มิติแต่ผมวาดเส้นเฉียงผมวาดเส้นเฉียงอย่างนี้นะครับไอ้ความเฉียงของเส้นเนี่ยนักศึกษาก็จะมันน่าจะเป็น3มิติมั้งนะเพราะว่าสมองของเราเนี่ยถูกสั่งหรือว่าถูกเรียนรู้ถูกฝึกฝนมาว่าวัตถุที่มีรูปร่างที่เห็นอย่างเงี้ยต่อสายตาเรานะครับมันคือวัตถุ3มิติและนะครับยิ่งถ้าผมทำแบบนี้วาดเส้นข้างหลังด้วยสีที่ต่างออกไปมีการทำ depth queuing นะครับมีการทำ depth queuing มันจะดูต้องล่างเบาไหมครับ ให้เสมอกันมีการทำ depth queuing ก็คือมีการเล่นสีด้วยว่าวัตถุที่อยู่ไกลจะสีชัดวัตถุที่อยู่ใกล้จะสีจางกว่านักศึกษาก็จะยิ่งมั่นใจมากขึ้นแน่นอนละมันคือ 3D นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจุดที่ผมวาดบนนี้มันคือจุดที่อยู่บน2มิติทั้งสิ้นเราเรียกลักษณะการทำงานแบบนี้ว่าเป็น illusionก็คือเป็นภาพลวงตามันลวงตาแล้วว่ามันคือวัตถุ3มิติจริงๆไม่ใช่มันคือโพลีกอนมันคือเส้นมันคือจุดที่เชื่อมต่อกันใน2มิติเท่านั้นเองแต่สมองเราหลอกตัวเราเองเราหลอกตัวเองว่ามันคือตามสิ่งที่เราเรียนรู้มาเนี่ยมันคือภาพ3มิตินะจริงๆมันคือ2มิติเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากําลังจะทําตอนนี้ก็คือเรากําลังจะแปลงวัตถุที่อยู่ใน3มิติจริงๆที่อยู่ในโลกจินตนาการของเราที่เรากําลังจะสร้างเกมหรือว่าสร้างภาพยนตร์แอนิเมชันเนี่ยนะครับให้ไปปรากฏบนฉาก2มิติแล้วดูเสมือนว่ามันปรากฏเป็น3มิติก็คือเรากำลังจะเรียนว่าจากวัตถุใน3มิติเราจะแปลงพิกัด xy ตัวนี้มีค่าเท่าไหร่นะครับเราจะแปลงพิกัด xy ตัวนี้มีค่าเท่าไหร่กันแน่นะครับเพราะฉะนั้น flow ที่เราจะเรียนกันก็คือเราจะเริ่มจากนะครับเราจะสมมติว่าเราอยู่บนโลกแล้วพิกัดของโลกหลังจากที่เราวาดตัวละครเสร็จแล้วนะครับพิกัดของโลกเราก็คือจะเป็น x y z 3มิติที่อยู่บน world coordinate นะนี่คือที่เราเรียนในบทที่1มันจะมีแค่2มิติใช่ไหมครับคือ x กับ y เท่านั้นแต่บทนี้มันจะมี3มิติก็จะมีพิกัด z เกิดขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับเราจะแปลงพิกัดไปเป็นพิกัด view นะพิกัด view ก็คือพิกัดที่เทียบกับกล้องแต่นะครับแต่แกนของมันก็ยังมี3แกนเหมือนเดิมเป็น x y z เหมือนเดิมแต่เป็น x y z ที่เทียบกับกล้องคิดง่ายๆว่าถ้าเกิดเรามองว่าจุดกำเนิดของโลกอยู่ที่เอาง่ายๆว่าอยู่กรุงเทพและการศูนย์กลางจักรวาล นะครับเพราะฉะนั้นกรุงเทพมหานครหรือศูนย์กลางจักรวาลเนี่ยนี่คือ x y z มีค่าเท่ากับ000ตำแหน่งของวัตถุใดๆครับที่อยู่ในเกมหรือว่าอยู่ในฉากของเราก็จะเป็น x y z ที่เทียบกับจุดอ้างอิงจุดนี้นะครับแต่ในพิกัดของวิวแกนเหมือนกันก็จริง x y z เหมือนกันก็จริงแต่จุดอ้างอิงไม่เหมือนกันจุดศูนย์กลางหรือว่าจุดกำเนิดของพิกัดวิวคือเลนส์กล้องเพราะฉะนั้นเลนส์กล้องอยู่ตรงไหนจุด000อยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นการแปลงแกนนะครับการแปลงคอร์ดิเนตตัวนี้เราเรียกว่าเป็นคอร์ดิเนตทรานส์ฟอร์เมชันตอนที่เราเรียนใน2มิติคอร์ดิเนตทรานส์ฟอร์เมชันมันใช้คำว่า ts ละกันนะครับตรงคอร์ดิเนตทรานส์ฟอร์เมชันตัวนี้เราจะเรียนกันว่ามันมีวิธีคิดยังไงอันนี้คือเฟสที่1ที่เราจะเรียนกันในบทนี้นะครับต่อไปเฟสที่2ก็คือว่าพอเราได้พิกัดของวัตถุที่เทียบกับกล้องเสร็จแล้วนะครับเราต้องแปลงไปเป็นพิกัดที่เป็น projection ก็คือพิกัดที่แสงที่ตกกระทบเลนส์เนี่ยมันหักเหไปอยู่บนจุดรับภาพบนฉากรับภาพ
าจจะเป็นฟิล์มก็ได้หรืออาจจะเป็น CMOS CCD ในกล้องดิจิตอลก็ได้ผลลัพธ์ที่ได้นะครับมันจะเป็น XPYP เพราะว่าอะไรเพราะว่าฟิล์มจอประสาทตานะครับหรือว่า CCD ก็ตามมีแค่2มิติเท่านั้นนะครับไม่มี Z หายไปไหน Z มันจะกลายเป็นสิ่งสมมุตินะครับเป็นเรื่องของความลึกนะครับเพราะฉะนั้นวัตถุที่อยู่ลึกออกไปจะปรากฏยังไงกับฉากลับภาพเดี๋ยวเราจะไปเรียนกันตัวนี้เราเรียกว่าเป็น projection transformation กระบวนการนี้นะครับเราเรียกว่าเป็น projection transformation เพราะฉะนั้นสิ่งที่นักศึกษาจะต้องโฟกัสในบทนี้ก็คือเรื่องของ coordinate transformation ที่แปลงจาก world เป็น view แล้วก็เรื่องของ projection transformation ที่แปลงจาก view เป็น projection หลังจากนั้นนะครับเราก็จะแปลงตัวเนี้ยไปอยู่บน display ก็จะเป็น xd กับ yd ที่นักศึกษาไปพล็อตเบสแนมไปพล็อตโพลีกอนไปลากเส้นไปนู่นนี่นั่นไปลากเส้นโค้งกันนะครับซึ่งตัวนี้เราเรียนกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในบทนี้เราจะโฟกัสแค่เลข1กับเลข2นี้เท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือที่มาที่ไปของบทนี้ทีนี้ย้อนกลับไปดูจากวิวิ่งไปไลน์นะครับสิ่งที่เราจะเรียนกันก็คือเราจะเรียนวิวิ่งทรานส์ฟอร์เมชันและเราจะเรียนโปรเจคชันนะโดยสมมุติว่านะครับถ้านักศึกษาไปเรียนสายนิเทศหรือวิชาเลือกทางนิเทศศาสตร์เพิ่มเนี่ยนักศึกษาจะไปเรียนเรื่องการปั้นตัวละครหรือการปั้นหุ่นโมเดล3มิตินะก็จะไปเรียนเรื่องนี้ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นพิกัดบนโลกนะครับถ้าสมมุติว่านักศึกษาได้เรียนบทที่1ไปแล้วซึ่งเรียนไปแล้วจริงๆว่าการแปลงพิกัดจากโปรเจคชันให้เป็นพิกัดของ device ก็คือเป็นจาก xy ที่เป็นค่าทางกายภาพให้กลายเป็น xy ที่เป็นพิกเซลนะครับนี่อยู่ในบทที่1เรียบร้อยแล้วเราก็จะสมมุติว่า2เรื่องนี้นะครับนักศึกษาเข้าใจแล้วก็จะไปอธิบาย2เรื่องนี้เลยก็คือ viewing transformation และ projection transformation ทีนี้มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงกันนะครับ viewing coordinate คืออะไรนะ viewing ก็ชื่อตามชื่อความหมายตามชื่อเลยนะครับ coordinate ก็คือระบบพิกัดนะ viewing ก็คือการมองเพราะฉะนั้นแปลตรงตัวก็คือระบบพิกัดของการมองการมองในที่นี้ก็คือมองด้วยกล้องนะครับหรือมองด้วยผู้สังเกตนั่นเองซึ่งถ้าเกิดนักศึกษาไปดูสารคดีที่เกี่ยวข้องการถ่ายภาพยนตร์เนี่ยนะครับคนที่ถ่ายภาพยนตร์นะครับหรือผู้กำกับภาพเนี่ยมักจะเอาทำนิ้ว2นิ้วมาตั้งฉากกันนักศึกษาจะสังเกตเห็นเอานิ้วชี้นะครับกับนิ้วโป้งของมือซ้ายกับนิ้วชี้นิ้วโป้งนะครับของมือขวาที่ทำตั้งฉากกันเนี่ยมาซ้อนกันทำเสมือนว่าเป็นกรอบรับภาพแล้วก็มองผ่านช่องนี้นั่นคือสิ่งที่จะปรากฏบนฟิล์มหรือบนจอภาพยนตร์ของเรานะครับในทางคอมพิวเตอร์กราฟิกนะครับการทำมือแบบนั้นเนี่ยมันจะต้องทำอะไรบ้างหนึ่งก็คือจะต้องระบุตำแหน่งของกล้องเทียบกับฉากซึ่งกล้องนะครับมีองค์ประกอบหลายตัวสิ่งที่เราสนใจก็คือองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับแสงในที่นี้นะครับก็คือตำแหน่งของกล้องนะครับเราจะสมมติว่านะหรือถือว่ามันคือตำแหน่งของจุดกึ่งกลางของเลนส์นะครับเพราะฉะนั้นเลนส์อยู่ที่ไหนตรงนั้นแหละคือตำแหน่งของกล้องเราจะไม่มองว่าชัตเตอร์อยู่ไหนไม่มองว่าฟิล์มอยู่ไหนนะเดี๋ยวเรื่องตำแหน่งของฟิล์มหรือฉากลับภาพเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนึงนะครับตรงตำแหน่งของกล้องก็คือตำแหน่งของเลนส์นะทีนี้การวางของกล้องนะครับนักศึกษาสามารถเอากล้องไปวางตรงไหนก็ได้ใน3มิติแต่นักศึกษาจะต้องวางกล้องบิดกล้องนะครับก้มกล้องเงยถ้านักศึกษาลองเคยถ่ายภาพจะเห็นว่าการกดกล้องลงหรือว่าเงยกล้องขึ้นเอียงไปทางซ้ายไปทางขวาเนี่ยจะสร้างการรับรู้นะครับทางสายตาที่แตกต่างออกไปนะครับอย่างเช่นถ่ายเสยขึ้นไปอาจจะตัวแบบอาจจะสูงขึ้นถ่ายกดลงมาตัวแบบอาจจะเตี้ยลงอย่างเงี้ยมันจะได้ฟีลลิ่งหรือว่าอารมณ์ของภาพคนละอย่างกันนะครับเพราะฉะนั้นการวางตัวของกล้องจะวางขนานไปเหมือนทำสารคดีก็ได้หรืออาจจะวางเฉียงๆเหมือนถ่ายภาพแฟชั่นก็ได้นะอันนี้คือการวางตัวของกล้องก็ต้องกำหนดด้วยนอกจากศูนย์กลางแล้วนะครับและที่เราจะกำหนดเอฟเฟกต์ต่อไปก็คือขนาดของช่องรับแสงตัวนี้ก็คือในภาษาการถ่ายภาพเขาเรียกว่า f stop นะ f stop ก็คือขนาดของช่องรับแสงที่ได้มันก็คือสิ่งที่มันจะส่งผลก็คือมันจะส่งผลต่อการปรากฏของวัตถุที่อยู่ไกลหรืออยู่ใกล้จากเลนส์ออกไปจะมีผลยังไงนะถ้าเกิดท่านนักศึกษาเคยถ่ายภาพมาก่อนเนี่ย f stop แคบๆรูเล็กๆนะครับมันจะทำให้วัตถุที่อยู่ไกลกับวัตถุที่อยู่ใกล้เนี่ยไม่ต่างกันนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นชัดลึกใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดช่องรับแสงกว้างๆอย่าง f stop ประมาณ 1.4 1.7 เนี่ยอย่างนี้เราจะเห็นว่ามันจะเกิดปรากฏการณ์หน้าชัดหลังเบลอนะก็คือวัตถุที่อยู่ไกลจะ
มีความไม่ชัดเจนอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เรียกว่าขนาดของช่องรับแสงก็จะต้องมีการกำหนดตัวนี้ด้วยในการแสดงผล3มิติในทางกราฟิกเราก็จะล้อหรือว่าเรียนแบบปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของแสงใน3มิติเช่นเดียวกันทีนี้การกำหนดองค์ประกอบของภาพครับเราจะกำหนดแบบนี้ก็คือว่าเราจะสมมุติตั้งแกนขึ้นมาก่อนนะครับเราเรียกว่าเป็นแกนพิกัดของโลกนะเป็น x y แล้วก็แกน z นะนี่คือพิกัดของโลกนะครับแต่แล้วนะครับจากพิกัดของโลกตัวนี้เราก็จะเอาวัตถุไปตั้งนะเอาวัตถุไปตั้งตำแหน่งนี้ก็ตั้งเป็นวัตถุเป็นพีระมิดแล้วก็สมมติว่ามีจุด p จุด1นะครับเป็นวัตถุ p ก็จะมีพิกัดเป็น x w y w แล้วก็ z w นะนี่คือพิกัดของจุด p ใดๆนะครับแต่แล้วเราก็เริ่มเอาหลังจากที่เราวาดตัวละครไปวางเสร็จแล้วปุ๊บนะครับเราก็จะเอากล้องไปตั้งนะครับวิธีการตั้งกล้องก็คือเราก็จะกำหนดแกนของกล้องแกนของกล้องก็จะมีลักษณะองค์ประกอบดังนี้ก็คือ1จุดศูนย์กลางของกล้องเราจะตั้งที่จุด P0 นะครับเราจะตั้งที่จุด P0 เสร็จแล้ว P0 ตัวนี้เราจะเล็งไปหาตัวแบบหรือเล็งไปหาวัตถุนะเล็งไปหาตัวแบบนะครับเราเพราะฉะนั้นเวกเตอร์ครับที่จุดเริ่มต้นอยู่ที่ P0 จุดสิ้นสุดอยู่ที่ P จะเป็นเวกเตอร์ของการมองนะเรียกว่าเป็น viewing direction หรือว่าทิศทางของการมองนะครับและเวกเตอร์ n นะเวกเตอร์ n ที่เห็นในภาพเนี่ยจะเป็นเวกเตอร์ที่อยู่ในทิศตรงกันข้ามก็คือชี้จากวัตถุนะครับวิ่งไปหาจุด p0 เสร็จแล้วนะครับพอเราได้จุดที่วิ่งไปหาวัตถุแล้วเราก็หมุนกล้องแนนแกนนอนกับแกนตั้งของกล้องเนี่ยให้เป็นไปตามที่เราต้องการนะแกนนอนของกล้องเราเรียกก็เป็น xv แกนตั้งของกล้องเราเรียกก็เป็น yv นะครับ yv จะชี้ขึ้นข้างบนเสมอนะข้างบนของภาพเสมอแกน z นะจะแกน z หรือ zv นั้นก็คือจะเป็นแกนนะครับที่มีขนาด1หน่วยนะเป็นเวกเตอร์1หน่วยนะครับแต่ชี้ในทิศทางจากวัตถุไปหา p0 หรืออีกในหนึ่งก็คือชี้จากเป็นเวกเตอร์ที่ขนานกับเวกเตอร์ n นะซึ่งรูปเนี่ยจะดูไม่ชัดหน่อยนะครับจริงๆมันต้องเวกเตอร์ n เนี่ยจะต้องขนานไปในแนวเดียวกับแกน zv เลยนะ zv จะต้องอยู่ในแนวเดียวกันแต่เป็นเวกเตอร์ที่มีขนาดดังนั้นนะครับสิ่งที่เรากำลังทำต่อไปก็คือเรากำลังจะเปลี่ยนแกนนะเปลี่ยนแกนจากวัตถุที่อยู่ใน xw yw zw นั้นเมื่อมันปรากฏต่อกล้องตำแหน่งที่มันเทียบกับกล้อง xv yv zv จะเป็นเท่าไหร่นะทีนี้นักศึกษาลองย้อนกลับไปดูนะครับที่เราเคยเรียนกันไปเมื่อตอนเรื่อง2มิติเรื่องของการย้ายแกนเดี๋ยวผมจะทวนเรื่องการย้ายแกนอีกครั้งนึงนะครับตอนที่เราเรียนเรื่องการย้ายแกนเนี่ยเราเรียนอย่างนี้ว่าถ้าเกิดเรามีแกน x กับแกน y อย่างนี้นั่นคือแกนปกติของเราในที่นี้ผมก็จะเทียบว่ามันคือแกน xw yw ก็คือแกนของโลกใช่ไหมครับเสร็จแล้วผมก็จะมีวัตถุอยู่จุดหนึ่งวัตถุตัวนี้ก็คือเป็นจุด p ของเราใช่ไหมครับจุด p ของเราเนี่ยก็จะมีตั้งชื่อว่าเป็น xw yw แล้วกันจะได้ไม่สับสนนะครับเสร็จแล้วผมก็จะมีพิกัดอีกอันหนึ่งเป็นพิกัดของกล้องนะถ้านักศึกษายังจำรูปนี้ได้จุดศูนย์กลางอยู่ที่ p อยู่ที่ x 0อยู่ที่ p 0จะได้ล้อกับอันนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็คือ xv นะตัวนี้คือ xv ตัวนี้คือ yv เสร็จแล้ววิธีทำยังไงครับอันนี้มันก็อยู่ที่จุด x 0 y 0ใช่ไหมวิธีทำก็คือว่าอันดับแรกให้เลื่อนแกน P0 ไปไว้ที่จุดกำเนิดก่อนเห็นไหมครับถ้าอยากรู้ว่าจุด P ตัวนี้ xw yw นั้นมันเท่ากับ xv yv หรือเมื่อมองในแกน xv yv เป็นเท่าไหร่อันดับแรกก็คือเราจะต้องเลื่อนจุด P0 ไปไว้ที่จุดกำเนิดก่อนก็ทำยังไงครับเราก็เอา translation matrix ไปเห็นไหมครับก็ลบ x0 ลบ y0ตัวนี้ก็เป็น1 0 0 1แล้วก็0 0 1พอเลื่อนเสร็จปุ๊บนะครับเราก็หมุนแกนเป็นมุมซีต้าให้ไปทาบกับแกน xv ไปทาบกับ xw แกน yv ไปทาบกับแกน yw ซึ่งเราเรียนกันมาแล้วว่ามันก็คือการเอา x มันก็คือการเอาตัวนี้นะครับเป็น ux uy 0 vx vy0แล้วก็0 0 1ไปคูณนะซึ่งตัวเนี้ยก็คือเราเรียกตัวเนี้ยว่าเป็น
การtransformation matrix ของการแปลงพิกัด transformation matrix ของการแปลงพิกัดนะครับซึ่งตัวนี้อยู่ในบทก่อนหน้านี้หลักการเดียวกันของบทนี้ก็คือเราจะทำแบบนี้แหละแต่เราจะทำกับ3มิตินอกจากจะมีการ x การ y แล้วเราจะมีการ z มาเกี่ยวข้องแต่หลักการก็ยังเป็นหลักการเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีพิสูจน์กันว่าทำยังไง